ว่าช่วงนี้มรสุมเข้านะคะซึ่งสภาพอากาศนะคะอย่างที่คุณมนัฐบ,บอกลกค้ค่ะาาทางใต้เจอมอรสุมส่วนทางเหนือทางอีสานก็เจออากาศหนาวนะคะรวมถึงฝนที่อาจจะตกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปติดตามภาพรวมนะคะในลมฟ้าพยากรณ์กับคุณสืบสกุลพันดีค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วช่วงนี้ไปไหนมาไหนหลายคนบอกว่าโอ้โหหนาวเหลือเกินหนาวจริงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือและก็ในภาคอีสานนะครับเรียกว่าบนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลดลงไปประมาณ4.5ถึง5องศาเซลเซียสแล้วนะครับยอดดอยมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับแม้ว่าบ้านเรานะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะมีกําลังอ่อนลงก็ตามในช่วงวันถึง2วันนี้ก็เรียกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังคงทําให้หนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับแล้วก็ในปลายสัปดาห์นี้เองนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกแล้วอุณหภูมิจะลดลงไปอีก2ององศาเซลเซียสครับแต่ว่ามีคําเตือนในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอยู่ก็แม้ว่าจะมีกําลังอ่อนลงแต่ยังทําให้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับถึงภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกและจะมีตกเพิ่มด้วยในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า กลุ่มฝนจากทะเลจีนใต้นะครับจะพัดมาสู่ประเทศมาเลเซียและก็ส่งผลถึงบ้านเราปลายสัปดาห์นี้มีฝนตกเพิ่มอีกยะลาปัตตานีน,นราธิวาสต้องระมัดระวังครับย้อนกลับไปตรวจสอบในส่วนของภาคเหนือกันนะครับตรวจสอบอุณหภูมิกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับภาคเหนือช่วงนี้นะครับเรียกว่า ตอนบนของภาคอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าใครที่ขึ้นไปยอดดอยอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าอากาศหนาวถึงหนาวจัดและช่วงนี้มีน้ำค้างแข็งด้วยนะครับอุณหภูมิวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ4.5องศาเซลเซียสที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับส่วนภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับนอกจากช่วงนี้อากาศจะหนาวแล้วอุณหภูมิต่ำสุด หนาวกว่าภาคเหนืออีกนะครับประมาณ12องศาเซลเซียสที่สําคัญมีลมแรงมาเพิ่มความหนาวเย็นด้วยดังนั้นต้องอบอุ่นร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรียกว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงไปอีก2-3องศาในปลายสัปดาห์อุณหภูมิต่ําสุดวันนี้นะครับประมาณ4.5องศาเซลเซียสที่ภูเรือจังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับตรวจสอบกันในส่วนของภาคกลางบ้างภาคกลางช่วงนี้อากาศเย็นกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ16-17องศาเซลเซียสกลางวันก็ไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซซล เช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับช่วงนี้อากาศเย็นกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-17องศาเซลเซียสกลางวันนับประมาณ30องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับตรวจสอบกันในส่วนของภาคใต้กันบ้านนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังฝนอยู่นะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลที่มีฝนนั้นอาจจะมีคลื่นสูง2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับช่วงน ิดขึ้นร้อยะ20ของพื้นที่ผู้เก็ตตรังสตูนยังคงมีฝนตกอยู่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครผู้ชมถามว่าอากาศยังเย็นอยู่หรือเปล่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุ่ประมาณ19 2 0ถึง20องศาเซลเซียสมีเมฆบางส่วนตอนกลางวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นักนะครับ30องศาเซลเซียส ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปที่จังหวัดพระนครศรี <c oughs> อยุธยานะคะซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในอําเภอบางบานค่ะปรากฏว่าพื้นที่นั้นถูกน้ํากัดเซาะริมตลิ่งค <c oughs> ุมนััททำให้บ้านหลายหลังนะคะพังทลายลงไปแล้วก็จมไปกับกระแสน้ําค่ะ โดยชาวบ้านที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านค่ะหลังจากมีการประกาศระดมชาวบ้านมาช่วยกันรื้อบ้านไม้สักทรงไทยโบราณน,นะคะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาที่กําลังถูกน้ํากัดเซาะเข้ามาถึงเสาบ้านขณะเดียวกันค่ะก็ต้องช่วยกันขนย้ายสินของอบ้านริมน้ําที่พังทลายลงก่อนหน้านี้นะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าแนวตะลิ่งนั้นสูงกว่า5เมตรค่อยๆพังทลายลงไปตามกระแสน้ํา